ไปที่เรื่องของละครกันบ้างนะครับอย่าลืมฉันครับของคุณดาไทยรัตน์นะครับใช่ค่ะเมื่อวานนี้นะคะไปถ่ายทำกันที่ริมทะเลพัทยากันเลยทีเดียวนะคะเป็นฉากเศร้าๆแต่เขาบอกว่าเบื้องหลังเนี่ยไม่เศร้าสักเท่าไหร่ค่ะเพราะว่ามีแฝดคู่นี้ละค่ะเฮเดนกับเจชัวเนี่ยโจชัวเนี่ยนะคะคอยสร้างสีสันให้กับกองถ่ายแล้วก็ใครอยากจะทราบว่าถ้าเขาโตขึ้นเนี่ยนะคะเขาอยากเป็นอะไรถามทั้งสองคนเลยถามสองคนเลยอยากเป็นอะไรเนี่ยนะคะไปฟังกันเลยค่ะผู้จัดพี่ดาหทัยรัตน์แห่งค่ายละครไทยยกกองถ่ายละครเรื่องอย่าลืมฉันมาปักหลักเก็บบรรยากาศสวยๆกันที่ริมทะเลพัทยาเล่าเรื่องราวในช่วงปัญหารักสามเศร้าที่เกนหลงสีริต้าเจนเซนมาขอความช่วยเหลือให้เพื่อนอย่างสุริยาวดีนางเอกแอนทองประสมให้เป็นที่ปรึกษาเรื่องการจัดงานแต่งระหว่างตนกับเขมชาติพระเอกติ๊กเจษฎาพรซึ่งเป็นคนรักเก่าของสุริยาวดีและเพื่อให้ถึงอารมณ์เศร้าในขั้นตอนการซ้อมก่อนถ่ายทำจริงผู้กำกับป้าแจ๋วยุทธนาเลยต้องผิวอารมณ์นักแสดงกันแบบนี้ครับทั้งความดีและความเลวของคนทำงานแล้วยามสุขหรือทุกข์ก็จะไม่เสียใจถ้ารับได้แบบนั้นคุณเก่งก็แต่งป้าแจ๋วร้องไห้ป้าแจ๋วร้องไห้เรื่องดีแต่ถึงแม้เนื้อเรื่องจะเศร้าบรรยากาศในกองนี้ก็ไม่เคยเงียบเหงาเพราะมี2หนุ่มน้อยเฮเดนกับโจชัวลูกครึ่งไทยออสเตรเลียที่มารับบทเป็นไก่กับไข่ลูกเลี้ยงของนางเอกในเรื่องคอยสร้างสีสันเป็นที่รักของทุกคนรวมถึงว่าที่คุณพ่ออย่างหนุ่มติ๊กเจษฎาพรที่ตอนนี้ภรรยาตั้งครรภ์ได้7เดือนแล้วก็ถึงกับเอ่ยปากว่าเหมือนได้ซ้อมเลี้ยงลูกและฟินทุกครั้งที่ได้ทำงานร่วมกับเด็กๆครับโอ้ผมสนุกมากครับผมชอบมากพอปกติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอโจชัวกับเฮเดนแล้วก็มีอันดามาบ้างบางครั้งครับแล้วก็ช่วงไหนที่เขามาพร้อมกันเนี่ยผมแฮปปี้มากเลยครับมันแบบฟินนะครับฟินครับนะครับเมนูแรกนะครับเมนูแรกถ่ายชนะครับมีปัญหานิดหน่อยด้วยความที่เป็นเด็กนะคะแล้วความจำแล้วก็น้องก็เป็นลูกครึ่งด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเป็นเด็กมหัศจรรย์มากคือไม่งองแงเลยไม่มีง่วงนอนไม่มีร้องกลับบ้านคือทุกครั้งที่เรียกเข้าฉากเขาพร้อมแบตเต็มตั้งใจเต็มที่หมดเลยก็ร้อนเล็กๆน้อยๆตรงเรื่องคำพูดอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเป็นเรื่องเล็กน้อยมากคือถึงแม้ว่าจะจำแดร็อกไม่ค่อยได้หรืออะไรเนี่ยแต่เขาไม่บ่นเบื่อไม่ร้องไห้ไม่โยเยไม่งอแงไงแล้วเราก็ปล่อยให้เราอินเสิร์ตไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็บอกว่าจำอันนี้สิแล้วก็ช่วยกันเอง2คนพี่น้องคนนี้ไม่ได้อีกคนก็แอบกระซิบให้พูดอะไรอย่างเงี้ยก็ตลกดีก็ไปต้องไปตัดออกบ้างหรือว่าต้องอะไรออกบ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็น่ารักอ่ะคุณนีเดนครับคุณนีโจชัวครับเล่นละครยากไหมครับมียากครับจำได้ไหมจำไม่ได้ครับ โตขึ้นเยอะยากเป็นตักเดลบูนครับ พอสูงสูงเราจะเป็นตักบริบูนด้วยครับอยากเป็นตักบริบูนนะครับมันตลกดีครับ เห็นความน่ารักน่าชังนอกจอไปแล้วต้องรอชมฝีมือการแสดงของ2หนุ่มน้อยเฮเดนกับโจชัวรวมถึงเรื่องราวความรักที่ซับซ้อนในละครเรื่องอย่าลืมฉันได้ทางหน้าจอช่อง3เตรียมออกอากาศให้ได้ชมกันปีหน้าครับธนภูมิเท้านอกรายงานอยากเป็นตั๊กบริบูรณ์โตขึ้นนะคะคือไอดอลไม่ใช่ซูเปอร์แมนไม่ใช่เลยไม่ใช่สไปเดอร์แมนค่ะไม่อยากเป็นหมอไม่อยากเป็นวิศวะไม่อยากเป็นอะไรสิ้นเลยนะคะอยากเป็นตั๊กบริบูรณ์เพราะตลกดีเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบนะครับคุณตั๊กนะฮะเป็นไอดอลของเด็กๆไปแล้ว